มื่อวานแม่ขวัญได้เห็ดเพิง2ดอกแกงได้ถ้วยนึงพอดีค่ะพอดีสดอิ่มพูดจริงพอดีสดอิ่มนะคะว้าวจริงๆทั้งไตถึงแม่นมัดเลยค่ะเปียกๆไม่ธรรมดานี่นี่ตะแปะตะแปะอึ๊บที่ปะตะดอกใหญ่ๆสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าวันที่27กรกฎาคม2562ค่ะประมาณ 9:00 น.ค่ะฮ้อนฮ้อนอุณหภูมิอยู่ที่20ประมาณ27องศาค่ะแต่ว่าแดดนี่มันสิฮ้อนฮอด30กว่าอยู่ค่ะมื้อนี้น่าจะฮอด31 32ฮ้อนเหงื่อแตกแล้วย่างเข้าปลาเหงื่อแตกแล้วค่ะปลาเก็บเฮ็ดกันค่ะปลาบรรยากาศป่าก็จะโล่งๆแน่ค่ะเดี๋ยวจะย่างเขาป่าทึบกว่านี้อยู่ค่ะบรรยากาศรอบๆประมาณนี้ค่ะไปซ่องเห็ดกันค่ะป่ะนั่นกับพนักงานเก็บเห็ดเฮาค่ะเมื่อวานได้หลายๆได้อาบน้ําให้ค่ะได้หลายก็ไม่ขวัญเห็ดของไม่ขวัญก็ติดเสือไปหลายโตเลยค่ะเฮ้ยพี่กาเห็ดเฮาเห็ดเฮาเห็ดเฮาบ่นี่เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่ค่ะอันนี้ที่เฮาจงไว้จงมาเบิ่งดอนที่จงไว้ก่อนนี่ค่ะนี่นี่เฮ้ยขึ้นมาพี่ค่ะแต่ว่าแห้งจนว่าค่ะเบิ่งดูนี่นี่เด้จำได้บ่ที่เฮาปิดปิดไว้พุ่น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 แม่นมดมันสิแห้งค่ะเดี๋ยวเก็บมันไปก่อนสิแห้งมันสิแห้งเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนแดดดีค่ะใหญ่เร็วจนปิดไว้ปิดไว้เนี่ยบักหลายบักหลายมักหลายมักหลวงหน่อยมือหน่อยได้ไงโอ้เพียเมียนมืดเลยค่ะบ่เหลืองเออเหือทั้งไตโอ้ขาดคอหลัวแค่เลยแม่ขวัญก็ได้ดวกแห้งๆมื้อนี้ค่ะมันแห้งเดี๋ยวฝนสิขาดเป็นอาทิตย์เลยค่ะเฮ็ดจังได๋เฮ็ดมืดช่วงมืดไอ้เซตนี้ก็สิเห็ดเมื่อเซตนี้ก็สิมีเก็บอีกบ่ค่ะเพราะว่ามันสิแห้งเมื่อวานแม่ขวัญได้เห็ดเพิง2ดอกแกงได้ถ้วยนึงพอดีค่ะพอดีสดอิ่มพูดจริงพอดีสดอิ่มนะคะว้าวจริงๆทั้งไตถึงแม่นมัดเลยค่ะเปียกๆไม่ธรรมดานี่ห้อนก็บ่ไหวเฝ้าเก็บเฝ้าไปปัดค้าอยู่บ้านวายอยู่ในป่าสิเย็นเนาะจันจ้าบัวดื้อมันเอาแหมในป่าเนาะต้นใหม่มันก็เดี๋ยวแต่ว่าแดดนําก็เลยเอาๆงาม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 อยู่เพียเพียดูยังสวยยังสวยสี่ดอกเลยเฮียเดียวเฮียแหละสี่ห้าดอกค่ะจุ่มเดียวบอกเราได้แล้วจุ่มหนึ่งพีพีทั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพยายามจะให้บวินบันไดได้ค่ะบ่วิ่งปานใดคือวิ่งอยู่นะแต่ว่าบ่วิ่งปานใด
อ้ยดอกนี่ใหญ่และแห้งค่ะเนาะข้างนึงแห้งๆก็ไว้ทําพันอยู่นะปลาพี่ๆดอกมันแผ่แว่อยู่นี่แผ่แว่อยู่ผู้เดียวนะอย่างนี้ปลาที่ออกไปต่อไปต่อขาสมโอ้แมนขาไล่เอาเงือกเข้าตาเขาแป๊บอุ้ยขาลายเราค่ะหมวกสมขาไล่กับเห็ดเพิงเพิงส้มขาลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวมันสิลายโพดเราก่อนมื้อนั้นได้ไป2ดอกเกลือมาขอลวกจิ้มแจ่วเลยแล้วกรุบดีเป็นแต่นายลวกจิ้มแจ่วบ่แม่นลวกต้มแม่เฮ้ยมาขอนก็ได้ว่าไปไปตัวนี่มาด่วนเก่าเฮาเนี่ยบ่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่เร็วแบบแห้งๆแหมเก็บไปค่ะมันจีอาทิตย์นี้ฝนบ่ลงเลยแดดเปี้ยงเมิดอาทิตย์เลยค่ะโอ้หลายอยู่แต่ว่าดอกบ่ค่อยงามเลยค่ะชุ่มเหลียเหลียกเขาว่าโอ้ยบ่งามทั้งมุนบ่แม่นอันนั้นเด้แม่ขวัญเนี่ยเก็บมุนเลยเนาะนี่ช่วงนี้สวยอยู่นี่ช่วงนี้สวยอยู่ตัวนั้นเห็นบ่คะขนาดนึงเลยน่ะโอ้แต่ว่าหน่อยให้แม่บ่อยากเก็บทันนี้ใจเยอะตะแปะตะแปะอึ๊บเก็บบ่ตะดอกใหญ่ๆสิก็พอเอากับปิดไว้คนสิเห็นนี่ไงคนสิเห็นคือกันเด้น่ะปิดไว้กําลังขึ้นตุปุติปิเฮ็ดกําลังขึ้นนะช่วงนี้เฮ็ดกําลังขึ้นอีกชุด2กําลังขึ้นแม่มาขาดฝนจังซี่นี่ว่าสิบ่ได้เก็บแต่เฮ็ดต้นปีใช่บ่พี่ๆๆแห้งจนว่าค่ะเริ่มแห้งแล้วดิเห็ดแม่ขวัญเริ่มแห้งแล้วว้ายฝนขาดสักหน่อยนี่ก็แห้งแล้วค่ะต้องใส่ทั้งใส่เลยเป็นอย่างครับลูกพี่ครับแค่แย่เลยโอ้ยกินข้าวรอแค่แย่อยู่ใหญ่เติบใหญ่เติบอยู่ในเหือกค่ะปลาเนี่ยหกหกเนี่ยแบบปลาเราก็เลยเห็บมันหลายทีนี้บ่อนมันหกมันสูงอะค่ะปลาบักบูเบอรี่หกๆได้ค่ะมื้อนี้อยู่โคนไม้โคนต้นไม้โอ้โอ้เด้อเก็บๆๆเดี๋ยวมันสิเหี่ยวตายก่อนค่ะขาดคนอาทิตย์นึงนี่คิดน้ำเธอบ่ทันเลยแหละค่ะเห็ดเฮาขาดฝนอาทิตย์นึงนี่จักสิรอดบ่รอด
แดดพร้อมเด้บ่แม่นขาดซื่อๆแดดเปรี้ยงๆเลยปุ่นในหลุมซุ่มนี่ดอกสีอ่อนๆค่ะอุ๊ยซอพี่ๆซุ่มนี่ดอกสีอ่อนๆจะว่าดอกหน่อยก็บ่เก็บคือเก่าแหละเก็บแต่พอดอกพอประมาณเทิงๆที่แห้งครบไปเรียบร้อยแล้วเว้ยเดี๋ยวๆพี่อยู่ทั้งใต้ใต้หลืบใต้หลืบนี่เออขนาดนึงเออขนาดนึงครับแต่ว่ากองนี่จักไปทางใดวะอึ๊บยมๆขึ้นมา4ดอกเลยทีเดียวเขียวอุ้ยใหญ่น้ำดอกนี่เบิ่งดูใหญ่ๆงามๆ1ดอกปิดไว้โอ้พี่เห็นผุ่นเด้แต่ว่านี่มันกับแพแหวนมื้อนี้ซุ่มนี่สีอ่อนเนี่ยนี่มันสีอ่อนสีเข้มคือกันไงคือกันต่างกันแค่สีบางเทื่อก็เป็นน้ำแดดบางเทื่อก็เป็นน้ำบ่เป็นน้ำแดดนะเป็นน้ำพันธุ์มันจะมีสวงพันชุ่มนี้มันเป็นตลอดค่ะนี่อยู่กลางพ่นพ่นคักพ่นเนี่ยพี่ยันไม่ได้เห็บสิครับลูกพี่ครับยังแค่แว่อยู่นี่อุ้มบักบูเบอรี่นี่ค่ะยังงามยังงามอยู่ในสุมทุ่มพุ่มใหม่ก็จะงามงามนี่ค่ะโอ้พี่เย้โอ้ยไต่หญ้าค่ะโอ้ยสวยสวยงามมากเพียใหญ่น้ำค่ะใหญ่น้ำซุ่มหนีอยู่ในปลาแบบปลาอยากชุ่มๆนะไต่อุ้มบักบูเบอรี่อ่ะบูเบอรี่ปลาจุ่มนึงค่ะเริ่มโผล่เพิ่นหญ้าขึ้นมาเหลืองดีอยู่ค่ะนี่อยากชุ่มชื้นไต่หญ้าค่ะแล้วก็ไต่อุ้มบักบูเบอรี่น้ำขนาดดอกนึงดอกเดียวบ่มีหมู่แต่ลูกพี่บ่มีหมู่แต่อุ้ยงามงามแล้วงามแล้วว่าหั่นเก็บแห้งๆค่ะเก็บที่แบบว่าอันเฮาจงไว้บาดนี้ซุ่มนี่ซุ่มใหม่ๆเห็นป่ะจะงามๆประมาณนี้เออเว้าเลี้ยงกระตาเต็มค่ะฮ้อนลงแม่ขวัญก็บ่ค่ะฮ้อนลงค่ะมันย่านมันแตกมันหักมันเปาะด้วยค่ะเห็ดเหลียงมันเปาะบักกี่มือโอ้ยตุบขึ้นมาเลยอย่างงามป๊าไป2ดอกที่ขาอวบและงามมากปั๊บดำหัวก็ขึ้นค่ะไก่มันอะไรเฉียบเห็ดตะแรดำแน่น่ะหัวก็ขึ้นค่ะหัวก็ขึ้นตะเมาะตะแมะอยู่เดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะจองเบิ่งไว้ก่อนก็ตายไปแล้วเอ้ยพุ่นเอ้ยบังดอนเห็ดเหลืองเฮาเอ้ยดอนคักดอนแน่เห็นมั้ยคะน่ะโอ้ยใหญ่แล้วน้ำเลิศมากมันเลิศมากค่ะเห็นไหมลูกพี่ลี่โอไปทั้งในบ้านสุดยอด
ร้ายบักร้ายเป็นดวนเป็นดวนเลิศมากขอบอกเป็นดวนเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถอดสดเลยบ่แม่นไปเมิดพุ่นเงี้ยหมดเป็นวงอยู่ค่ะเป็นวงอยู่เป็นวงอยู่นอนถ่านอนถ่าด่วนหนึ่งเหยียบหัวเข้าไปแล้วเขาวางหันไม่เห็นลืมเบิ้งพื้นพุ่นเหลืองเหลืองพุ่นแม่นมัดเลยพุ่นเห็นบ่คะน่ะเหลืองเหลืองใหญ่ๆก็มีพี่มาเก็บนี่ค่ะหลายดอกน้อยกันยังดอกน้อยกันยังนี่คือสิจงไว้นะคะหวังว่ามันสิยังดอกน้อยกับมีนะเดี๋ยวเขาจงไว้คนมาเพี้ยโอ้ยใต้หญ้าคักดึงขึ้นมากกับขาดดอกเปราะได้ค่ะเฮ็ดเหลืองนี่มันเพียมาเจ้าเบิ่งแบบว่าสวยๆอลังสวยอลังโอ้เห็นบ่ต้อยบ่ได้แบบเฮ็ดเปราะก็เฮ็ดขอนบ้านเฮาเปราะก็เฮ็ดนางฟ้านางลมเด้อค่ะเปราะกว่าแต่ว่าเวลาเฮ็ดสุกมาแล้วมันจะคล้ายๆกันกับทั้งนางฟ้านางร่มพุ่นล่ะเฮ็ดมันปูมั้ยคะเฮ็ดมันปูบ้านเฮาแม่แต่ว่าซุ่มนี่มันสิประมาณว่าดอกใหญ่กว่านะเอ้ยดอกใหญ่ดอกหนากว่าจังซี่ค่ะนะพี่มาปึ๊ดอย่างงามอย่างงามลูกพี่ครับเพียบักหลายยังวะยังมาพอดด่วนอีกด่วนนี่บ่เคยเก็บแม่ขวัญบ่เคยมาเก็บหม้อด่วนนี่ด่วนยังตีวงออกมาจากด่วนที่ทายทอดสดหน่อยนึงยังหานะว่าป๊ามันเป็นแต่เฮ็ดเกือกมันคือสิบ่มีนี่ดอกหน่อยเอาไว้ยินบ่ดอกใหญ่เฮาเปียแห้งก็เฮ็ดเริ่มแห้งคือแม่ขวัญว่านั่นแหละฝนสิขาดอาทิตย์นึงตายคักเห็ดบ่ตายแต่เห็ดขะหญ้าเหยื่อมื้อนี้ตายหมดล่ะบลูเบอร์รี่มันสิได้เก็บบ่สิเก็บอยู่ระหว่างน้ําใต้ดินมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็สิหมากต่อไปเราหมากแดงตอนนี้เฮาเก็บหมากดําเขาเอิ้นหมากบลูเบอร์รี่ป่าเขาเอิ้นหมากดําแล้วก็แถวซุ่มคนงานพระเจ้าเอิ้นว่าคนงานอันพระเจ้าไปเก็บทั้งฟินแลนด์หน้าเพิ่นไปเก็บเอิ้นหมากดําหมากแดงเพี้ยนี่แหละย่องตีนเข้ามานี่ลองหั่นเก็บมันเหยียบหัวมันยังวะเอ้ามันนั่งไปหรือบ่แม่ขวัญนี่แม่โอ้ใต้ตีนไว้คักพี่มันก็บ่เห็นเนาะพี่แม่นมดใต้หญ้านี่เด้ห้อยตีนข่อยคักตัวเนี้ยเหยียบแหนะเข้ามาบ่หั่นจังเหลียวเพิ่นจังเหลียวเห็นบ่โพดโพมันเก็บเหมือดบ่หั่นทายทอดสดโอ้ดึงหญ้าออกก็ขาดขึ้นมานําค่ะว่าแต่ลูกน้องเข้าไปทางใดเอาลูกพี่เข้าไปทางใดขาดรถสวยขาดอึ๊บไปตัวมาละพุ่น
ขาวๆอยู่ใต้นี่เห็ดหนังไก่บ่หนังไก่เฮาเก็บไปขายกันเด้อค่ะสงสัยหนังไก่เราเก็บไปขายเก็บไปขายเดี๋ยวไว้ใส่ล่ะไว้น้ำกันนี่ติโอ้ยหนังไก่ก็ขึ้นหลายบ่แพ้เห็ดบ่แพ้เห็ดอันเหลืองเด้อปีนี้เด้อมองมันขึ้นว่าบ่ซั่นไปพ้อหรอกเก็บไปขายขาดค่ะขาดสั้นใหญ่ปานใดอยู่เพียดวกว่าสั้นใหญ่ไหมค่ะแต่ว่าเป็นตะย่างมาหอดน้ำมันอีกบ่ว่าซั่นดอกเป็นดอกบางๆหนังไก่ค่ะหนังไก่หนังไก่โล่70โคนไงโล่200กลัวบ่200 300หนังไก่โล่200 300ได้อยู่หนังไก่ก็ใส่ย่อยเด้นี่ปุด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 พุ่นพุ่นทั้งทั้งบุญบักหลายเฮ้ยได้ขายหนังไก่เด้อมื้อนี้เด้อหนังไก่โล70นะคะหนังไก่สิมี2แบบด้วยค่ะแบบขาวๆนี่เขาซื้อแบบเหลืองๆเขาบ่ซื้อแบบเหลืองๆไอ้กีบมันสิบางกว่าขีบมันสิบางก็แบบขาวๆเบื้อยพุ่น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 เอาแม่นเมื่อทั่วบริเวณนี่เนี่ยดวกยังน้อยอยู่นะคะเห็นบ่ขาวแผ่แว่อยู่นั่นขาวแผ่แว่อยู่นี่ดวกยังน้อยเห็นบ่น้อยบ่โอ้ยบ่น้อยปานใดแล้วบ่น้อยปานใดแล้วแต่ว่ามันบ่ใหญ่คือปีก่อนๆแหมพุ่นพุ่นมีบ่ริ้วน้ำมันป้าตรงพื้นมาเจ้าเบิ่งพุ่นแต่ว่าเดี๋ยวๆเลือกเอาแต่ดวกสิพี่ๆเพี้ยดวกบางใหญ่เพี้ยพุ่นแม่นเหมือนพุ่นย่อพอดวดหนังไก่เฮาดอกหนังไก่หนังไก่เด้อโอ้ยังงามยังงามโอ้ยโหยเอาผู้ใดมาถอนหนังไก่เฮาขึ้นมาจังซั่นเก็บไปเสียดายเพี้ยเพี้ยว้ายใต้ตีนเพี้ยใต้ตีนเพี้ยบักหลายเพี้ยเพี้ยมันบ่ซั่นใหญ่ขึ้นมาแม่พี่เอาซุ่มนี้ไปก่อนโอ้ยเลิศมากโอ้ยมันเลิศโอ้ยมันเลิศพี่หนังไก่หนังไก่เนี่ยโล70นะไม่ธรรมดานะย่าหนังไก่จะพ่อเป็นด่วนนี่สิเลยค่ะคิดเบิ่งถ้าซุ่มนี่มันใหญ่เด้อมันสิแบบซ้ำใดอลังซ้ำใดมันสิแบบว่าเยอะแค่ไหนมันใหญ่ใหญ่เป็นแบบฟาร์มเมอร์จังซี่เลยหนังไก่น่ะเดี๋ยวค่อยมาหยามมันอีกเบิ่งดูหนอกหน่อยๆตุ๊โปะตะเปะกะหลายพ่อดอกเดียวค่ะหรือหัวก็ขึ้นบ่หนังไก่เฮาโดยปลานี่ก็ใช่ย่อยเด้อนี่ป๊าดขาขาเหี่ยวจนว่าป๊าเนี่ยหนังไก่เห็ดเหลืองหนักแล้วเด้อนี่ป๊าดเห็ดเหลืองมันสิแห้งตายกับอยู่ข้างทางครับเนี่ยเก็บไปเป็นอะไรที่แบบว่าเรียกแขกปุ่นแสนเปียดว้ายดิว้ายดิดิดอกบักไงน่าดอกบักไงดอกบักไงดอกบักไงดอกบักงาน
ไงไต่ผงไต่ขอนเฮ้ยไอ้นี่เห็ดพึ่งคือขาลายตุปุเลยค่ะแกงแซ่บเลยเสือยอดมากมาตาเดียวค่ะไปน้ำกันเนี่ยแหละไปยังไปปัดออกจากกันว่ามันบ่ยั่งแต่ว่าทั้งหนวกกว่านี้จักหน่อยบ่ยั่งหรอกค่ะไปแล้วไปแล้วเฮ็ดแม่ขวัญไปแล้วยั่งแต่เขามาทางในจักหน่อยเนี่ยโอ้ยสวยงามมาลองชมมากงามกระชุ่มนี่บ่บ่ค่อยเหี่ยวนะมันอยู่ใต้อุ้มบักบลูเบอร์รี่เนาะด่วนหนังไก่เขาค่ะแต่ว่าขึ้นหน่อยแท้เบิ่งได้น่ะพี่เราก็ไล่ล่ามไปพุ่นค่ะพุ่นพุ่นเยอะเยอะหลายหลายเก็บไปก่อนโอ้ยดอกนี้หน่อยพากันแก่หมดแล้วพากันเหี่ยวแห้งหัวโตแห้งเหี่ยวหัวโตแห้งเหี่ยวหัวโตว้าวเพียเพียเพียมุจเจ้าเบิ้งแบบว่ายังสวยอ่ะสวยงามอ่ะคือเป็นอย่างฉันโอ้เด็กบ่ได้ค่ะหญ้าของฮักเปาะๆว่าเห็ดเหลืองกรอบแล้วด้วยค่ะหนังไก่กรอบไปกว่าน่ะเห็ดเหลืองอีกขอบอกปุ๋นงามๆงามๆปุ๋นทั้งไต่ผลว่ามันแม่นเหมือนผลน้อยๆน้อยๆอยู่เดี๋ยวค่อยมาหยามมันอีกนั่นอะไรที่นั่นอะไรโจโกเจเก้อยู่นี่ผลเห็ดเหลืองเฮาไปเด้อดอกทั้งในมาก่อนให้ใส่สิว้าฟองก็ดึงสักขาดเองเนี่ยเลยพี่ป้อนขึ้นทีละกัวค่ะติดหญ้าได้ไงเห็ดหญ้าได้โอ้มุนค่ะมุนเป็นอันเรียบร้อยเองเนี่ยเลยเนี่ยสงสารสงสารแม่ขวัญหรือสิสงสารเห็ดดีวะดอกโอ้เสียดายเด้เนาะนางเอ๋ยบ่คิดว่าหลายบัดนี้ซุมบ่งามเอาไปกินค่ะเปียพี่อ้วนๆแต่ว่าเบาจนว่าค่ะอ้วนอยู่แต่เบานะอ้วนอยู่แต่เบานะจ๊ะสิเต็มตาแล้วหนักเด้นี่พี่เห็ดเหลืองค่ะกำลังสีแห้งแต่ว่าดอกน้อยแห้งก็บ่ได้เก็บไปได้ค่ะเพื่อมันรอดเลี้ยงเพื่อมันรอดเลี้ยงมันสิได้ไงวันนี้กระหมวกส้มค่ะหมวกสมขาไล่ค่ะแต่ว่าบ่ดำขาไล่บ่ดำมันสิมีขาไล่ดำกับขาไล่บ่ดำค่ะหมวกสมกินได้หมดค่ะได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวพากันร้อยเท่าหมด